ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะผู้ชายที่ดิฉันเกริ่นเอาไว้นะคะผู้ชายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะเสียงค่ะนั่งอยู่ตรงนี้กับดิฉันแล้วคุณมาโนชพุทธานสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมคะเสียงนี้แบบว่าพูดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นพี่เสียงอย่างนี้ตั้งแต่เด็กป่ะเข้าใจว่าตอนเด็กก็อาจจะเป็นเสียงแบบเด็กแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าเสียงมันแตกเนื้อหนุ่มตอนไหนนะ ชอบรู้สึกว่าเอ๊ะเสียงเราไม่เคยแตกเพื่อนบางคนมันผิดสังเกตออกไปเลยเห็นเฮ้ยมันเปลี่ยนเลยแต่ของเราจําไม่ได้มันเปลี่ยนตอนนั้นแล้วมีคนทักเรื่องเสียงมั้ยฮะตั้งแต่เด็กมีมั้ยฮะว่าเฮ้ยเสียงแบบจําได้เลยว่าเสียงเนี่ยต้องเป็นเสียงนายน่าจะเป็นพวกครูบาอาจารย์มากกว่าถ้าเพื่อนเด็กด้วยกันไม่ครับแต่คุณครูเขาจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วเขาก็เลยผลักดันเลยนะผมเป็นโฆษกภาคบอลตั้งแต่อยู่ป.5โอ้โหเห็นมั้ยฮะเนี่ยเสียงจริงๆด้วยเอาแล้วเป็นคนจังหวัดไหนคะอยุธยาครับอยุธยาอุ๊ยนี่คนบ้านเดียวกันนะคะอำเภออะไรครับคุณพ่ออยุธยาอ๋ออำเภอเมืองค่ะครับอำเภอเมืองเหมือนกันนะคะอยุธยาเขาจะไม่มีอำเภอเมืองเขาเรียกอำเภออะไรฮะเขาเรียกอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาใช่แต่ก่อนเรียกอำเภอกรุงเก่าก็เป็นอาจารย์กันหมดเลยนะตระกูลเกียรติสังค่ะเป็นอาจารย์ที่อยุธยาสอนโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวะอะไรนะอยุธยาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ๆกับจอมสุรางอุปถัมภ์จำไม่ได้ใกล้ๆพระราชวังการเกษตรจอมสุรางอุปถัมภ์อ๋อเหรอฮะเป็นโรงเรียนประจำสำหรับโรงเรียนผู้หญิงล้วนผู้หญิงล้วนครับใช่ครับเป็นคนอยุธยาแล้วมาเรียนก็คือเรียนที่อยุธยาผมเรียนป.1ถึงป.4โรงเรียนเกียรติคุณศึกษาป.5ถึงป.7โรงเรียนประตูชัยม.1ถึงม.5อยุธยาวิทยาลัยอ๋อก็คืออยู่อยุธยาตลอดเลยครับจนจบมัธยมปลายค่ะแล้วการที่เป็นคนอยุธยาเนี่ยทำให้เราแตกต่างจากคนเมืองไหมตอนนั้นรู้สึกยังไงครับว่าคนเมืองไปถึงที่ไหนคนกรุงเทพน่าจะแตกต่างอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองศูนย์กลางเป็นเมืองธุรกิจในขณะที่อยุธยาสมัยที่ผมอยู่นั้นมันยังเป็นชานเมืองเลยอ่ะเป็นนาข้าวยังเป็นทำไร่ไถนาเพราะชีวิตก็เป็นชีวิตแบบชนบทแล้วใช้ชีวิตยังไงครับวัยเด็กก็เหมือนเด็กทั่วไปครับก็เวลาเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนหนังสือเวลาว่างจากเรียนหนังสือมันก็ต้องช่วยเหลือบ้านงานบ้านเพราะว่าเด็กสมัยก่อนเป็นแรงงานของในบ้านด้วยกวาดถูบ้านตักน้ำจากเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่มีประปาก็ต้องไปตักน้ำคลองมาเก็บเอาไว้ในอ่างในตุ่มในอะไรต่างๆครับมีหน้าที่ประจำนอกจากพอเสร็จงานทั้งหลายแหล่แล้วก็จึงเล่นได้และเป็นคนที่เท่าไหร่ในคนสุดท้องครับคนสุดท้องเลยเหรอฮะคนที่9โอ้มี9คนอ่ะ9คนครับอ้าวแล้วผู้หญิงผู้ชายกี่คนคนที่1ถึงคนที่7เป็นผู้ชายคนที่8ผู้หญิงแล้วมาผมเป็นผู้ชายเดียวโอ้แล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยผู้ชายเป็นน้องคนสุดท้องแล้วอย่างคุณดำรงเป็นคนที่เท่าไหร่ฮะคนที่5ครับโอ้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเข้าใจว่าคุณดำรงคนที่4แล้วมักก็คิดว่าผมคนที่8เพราะว่าพี่ชายจากคุณดำรงเนี่ยก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้6วันอ๋อค่ะค่ะมันเกิดเขาเกิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วยุคนั้นการสาธารณสุขก็ไม่ดีพอหมอลำแยตัดสายสะดือไม่สะอาดก็ติดเชื้อครับก็เลยตายตั้งแต่เด็กๆที่สงครามด้วยอ๋อเหรอฮะโอ้แล้วอย่างนี้พี่น้องนี่สนิทสนมกันไหมคะเล่นด้วยกันไหมคะพี่น้องแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นคนที่1ถึงคนที่4ถึงคุณดำรงเนี่ยก็อายุเป็นประเภทอายุเยอะกว่า แล้วจากที่5ถึงคนที่8มันก็เป็นคล้ายรุ่นเด็กกว่า แล้ว4ชุดแรก4คนชุดแรกย้ายมาเข้ากรุงเทพเรียนกรุงเทพก็เลยแบบว่าสนิทกันเคารพนับถือกันแต่ว่าการเล่นหัวกันมันจะแบ่งเป็น2ชุดค่ะแล้วตอนเด็กๆเล่นอะไรบ้างคะเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นเหมือนเด็กสมัยนี้ไหมฮะอ๋อไม่น่าจะเหมือนเพราะว่าของเล่นสมัยก่อนมันไม่เหมือนของเล่นสมัยนี้ของเล่นสมัยก่อนมันอยู่ในไร่ในนาอยู่ในน้ำอยู่ในป่าละเมาะครับก็เล่นไม้โพะเอาไม้ไผ่มาตัดทำเป็นอาวุธเล่นตีเล่นตีจับสารพัดอย่างครับเล่นไม้หึมเล่นลูกหินลูกหินรู้จักไม้หึมไม่รู้จักไม้หึมมันถ้าเปรียบมันเหมือนเบสบอลของฝรั่งอ๋อเหรอคะแต่ของเราอันตรายมากเขาใช้ไม้จริงๆตีกันเลยใส่หน้ากันนี่แบบหน้าแหกโอ้โหแล้วเป็นเด็กบู๊ไหมคะเอาเรื่องไหมฮะไม่ฮะไม่บู๊เป็นเด็กแบบว่าว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กเรียนไหมคะอยู่ในข่ายเด็กเรียนโอ้เหรอคะเรียนนี่เรียนเก่งขนาดไหนฮะก็ผมสอบได้ที่4ของจังหวัดของจังหวัดนะไม่ใช่ของโรงเรียนที่โรงเรียนอาจจะที่1ใช่ไหมของจังหวัดครับของจังหวัดเลยแสดงว่าเก่งนะคะแล้ววิชาที่ถนัดนะคะผมว่าผมถนัดพวกวิชาภาษาอังกฤษนะนึกแล้วภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ครับภาษาไทยค่ะเพราะว่าดิฉันโตมาแล้วรู้จักคุณมาโนชเนี่ยก็รู้จักว่ามาจากเพลงสากลและจะมีความรู้เรื่องเพลงสากลเลยคิดว่าภาษาอังกฤษน่าจะค่อนข้างแตกฉานภาษาอังกฤษของคนยุคผมกับภาษาอังกฤษคนยุคนี้มันเอามาเปรียบกันก็ลำบากนะเข้าใจภาษาอังกฤษสมัยผมเรื่องสำเนียงนี่จะเป็นแบบสำเนียงแบบไทยแต่ว่าเราก็จะให้ความสำคัญเรื่องไวยากรณ์เรื่องศัพท์แม่นแม่นอะไรพวกนี้ครับค่ะแล้วมีความทรงจำความประทับใจอะไรในวัยเด็กที่เรารู้สึกว่าประทับใจจริงๆเลยจำไม่รู้ลืมเลยโอ้มันมีเยอะไปหมดเลยนะครับ
อย่างเช่นวันที่นิวอัมสตรองเหยียบดวงจันทร์ก็ถ่ายทอดสดทั่วโลกใช่ไหมฮะแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนบ้านนอกครับทั้งโรงเรียนมีนักเรียน800กว่าคนมีทีวีเล็กๆเครื่องเดียวก็ทุกคนเดินตรงเข้าแถวเข้าหอประชุมกันแบบนักเรียน800คนอ่ะแล้วดูทีวีจอนิดเดียวอันนั้นก็เป็นความทรงจำที่แบบค่ะแล้วเมื่อช่วงแรกบอกว่าได้เป็นโฆษกใช่ครับโฆษกของโรงเรียนครับโฆษกยังไงฮะคือโรงเรียนงานประจำโรงเรียนหรือว่าอะไรฮะอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนก็ชื่ออาจารย์ปัญญาน้ำเพชรแล้วเขาเป็นคนที่แบบเหมือนครูในหนังเลยอ่ะเป็นครูที่แบบยอดเยี่ยมเลยครับเขารู้จักนักเรียนทุกคนรู้ว่าคนไหนควรจะยังไงเขาเห็นผมช่างพูดแล้ววันนึงเวลาที่โรงเรียนมีงานโรงเรียนเช่นมีแข่งบอลนี่แหละเขาก็ให้ผมเอาไมโครโฟนไปพากพอมีแบบงานเลื่อนเลงมีเช่นประกวดจะให้ประกวดนางงามของเด็กเนี่ยฮะก็ให้ผมเป็นพิธีกรผมเป็นแต่ป.5โอ้แสดงว่าแววออกเลยนะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของแววแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าอาจารย์ใหญ่แกเข้าใจแบ่งงานเข้าใจแบ่งงานค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาทำแล้วเราทำได้ดีไหมฮะเราตื่นเต้นไหมคือเด็กบางคนมันพูดไม่ออกทำไม่ได้คือเราสนุกเลยใช่ไหมฮะรับเลยพระอาจารย์ให้ทำเพราะว่าแกอาจจะสังเกตโรงเรียนผมมันมีสนามบอลแล้วเด็กเรียนชอบแย่งกันเล่นต้องไปต่อคิวกันเล่นแล้วเวลาผมอยู่ป.5มันเด็กเกินแย่งคิวก็ไม่ได้ผมก็จะตั้งวงเล่านิทานหน้าบ้านแกหน้าบ้านอาจารย์ใหญ่แล้วพวกเด็กป.7ป.5พวกก็ชอบมาล้อมวงฟังผมคุยทุกเที่ยงอย่างเงี้ยมันอาจารย์คงเห็นตั้งแต่เพราะหน้าบ้านเขาเองครับก็ต้องเห็นว่าเออเด็กคนนี้มันชอบเล่าเรื่องนะค่ะแล้วเรื่องของดนตรีมาตอนไหนฮะตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าพี่ชายผมทั้งคุณดำรงเขาก็เป็นมือกลองของวิทยาลัยครูอ๋อเหรอคะน้องเขาลงมาชื่อดำริก็เป็นนักกีตาร์ของวงดนตรีก็เรียกวงประเภทรำวงอยู่ข้างบ้านชื่อวงยุทธนาพิรมโอ้โหชื่อเก๋นะเนี่ยยุทธนาพิรมเพราะฉะนั้นเวลาเขาซ้อมกันผมก็ชอบไปดูแล้วเขาก็เปิดเพลงที่บ้านอยู่ตลอดแม่ฟังนิยายวิทยุครับละครวิทยุแต่วิทยุมีเครื่องเดียวก็ต้องผัดตามคิวพอแม่ผมฟังเสร็จพี่ผมมาซักผ้าก็ฟังเพลงสากลเพลงฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นเพลงสากลใช่ไหมคะก็เพลงไทยเพลงลูกทุ่งก็มีบ้างมันขึ้นอยู่กับใครได้วิทยุไปครองเนี่ยแต่ผมจะสนิทกับพี่คนที่ชอบฟังเพลงฝรั่งเพลงฝรั่งค่ะแล้วเราไม่รู้สึกอยากเล่นเครื่องดนตรีบ้างหรออยากครับพอเห็นพี่ก็เล่นก็อยากเล่นด้วยแล้วได้มีโอกาสไหมคะเขาก็จะหวงหน่อยเพราะว่าของมันก็คือของก็ราคาถูกสำหรับคนทั่วไปนะกีตาร์ตัว200กว่าบาทเองแต่มันก็แพงสำหรับคนบ้านนอกนะฮะเขาก็ไม่อยากให้มันเสียแต่เขาก็รู้ว่าเราชอบเขาก็หัดให้ครับแต่เรายังตัวเล็กอยู่เราก็ใช้กีตาร์ตั้งบนตักเล่นนี้มากกว่าแสดงว่าดนตรีเครื่องดนตรีชิ้นแรกก็คือกีตาร์นั่นเองกีตาร์กับหีเพลงปากเขามันหาง่ายค่ะแล้วเล่นเพลงอะไรบ้างคะเท่าที่จำได้เพลงแรกที่หัดนะมันจะเป็นเพลงไทยเดิมก่อนโอ้โหเหรอกับกีตาร์เนี่ยน่ะเพราะตอนนั้นมันจะมีรายการวิทยุที่นำเพลงไทยเดิมที่เล่นโดยวงหลุยกีตาร์บลูส์หรือไงไม่รู้เป็นวงรุ่นเก่าเลยแล้วเขาเอาเพลงไทยเดิมมาดัดแปลงแล้วเล่นเป็นแดว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 นั่นแหละเพราะมันเล่นง่ายกว่ามันเล่นแบบทีละสายไงฮะเราก็หัดเหมือนเล่นจะเข้มากกว่าแต่ถ้าเล่นเป็นเพลงสากลเริ่มด้วยเพลง500 miles อ๋อ100 miles ใช่ครับ if you miss the train I'm on ค่ะมาถึงว่าเป็นเพลงในวัยเป็นเพลงโฟกเป็นเพลงโฟกที่เด็กๆหัดเล่นครับค่ะเพราะตอนนั้นวงโฟกชื่อ Peter Paul and Mary ดังที่สุดในทั่วโลกนะครับค่ะค่ะแล้วคุณมาโนธมีเหมือนเป็นไอดอลในวัยเด็กไหมคะแล้วมีใครเป็นแบบอย่างไหมอยากเป็นอย่างเขาจังเลยใฝ่ฝันเหลือเกินมันจำไม่ได้ฮะเด็กเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าโดยธรรมเนียมของครอบครัวผมด้วยบ้านเราแบบว่ามักจะไม่ค่อยทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะแบบเรียนแบบใครไม่ใช่เรื่องเรียนแบบแต่ไม่อยากจะนับถือแบบคนคือเราถูกสอนให้นับถือพระเจ้าใช่ไหมฮะพระเจ้าคือสิ่งที่เราเคารพนับถือแต่โดยบุคคลทั่วไปเราแค่แบบไอ้นี่เก่งไอ้นี่เท่แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าอยากจะเป็นอย่างเขาค่ะแล้วพอจำได้ไหมคนเก่งคนเท่ในสายตาเรานอกจากพี่ๆแล้วมีใครอีกไหมผมว่าเป็นพวกคนที่เตะบอลเก่งๆอ๋อเหรอในโรงเรียนนี่ครับเป็นนักกีฬาไปมีเพื่อนอยู่คนมันชื่อสุรพันธ์ชื่อเล่นชื่อเอียดเนี่ยเป็นเด็กเกย์แต่เตะบอลเก่งมากเลยผมจะรู้สึกแบบเก่งจริงๆอีกคนชื่อไอโดนี่ตอนหลังเป็นผู้คุมเคยแบบทำงานเกี่ยวกับอาชญากรรมอะไรเงี้ยแต่แบบเมื่อก่อนเตะบอลเก่งมากเป็นศูนย์หน้าของโรงเรียนเราจะรู้สึกแบบถ้าเราได้เล่นบอลเก่งอย่างไอโดหรือว่าเอียดเนี่ยนะฮะจะแบบจะภูมิใจแต่เราเล่นบอลไม่เก่งอย่างเขาแต่ชอบค่ะค่ะแต่เราก็คือมาทำกิจกรรมอื่นแทนแบบเป็น คนภาคเป็นโค้ชเป็นอะไรอย่างนี้ถึงให้เครดิตอาจารย์ใหญ่ฮะก็เห็นเราอยากเป็นนักบอลแต่เราเล่นไม่เก่ง
เราเป็นไม่ได้เขาก็หาอะไรที่มาตอบสนองเราอยากอยู่แทนผมว่าจะการศึกษาไทยมีครูแบบนี้เยอะๆนะก็ดีอ่ะก็เป็นการให้กำลังใจให้โอกาสเด็กๆนะคะแล้วพอจะนึกออกไหมคะว่าเพลงแนวเพลงที่บ้านเราฟังหรือคนอยุธยาเขาฟังกันในช่วงที่คุณมาโนตเด็กๆเนี่ยเขาฟังเขาชอบเพลงแนวไหนตอนนั้นเพลงไทยมาอย่างเพลงไทยยังอ๋อเพลงไทยที่เป็นอุตสาหกรรมยังไม่เกิดยังไม่เกิดครับตอนนั้นก็มีแต่เพลงลูกทุ่งอย่างประมาณสุรพลสมบัติเจริญสมยศทัศนพันธ์อะไรพวกนี้นะครับเพลงลูกกรุงก็จะเป็นสุเทพสุเทพสุนทราภรณ์ในขณะที่เพลงสากลก็จะมาแบบจากรายการวิทยุเพราะมันจะมีรายการวิทยุที่ยอดนิยมอยู่หลายรายการเหมือนกันเช่นเซมี่ซองฮิตของไกรลุจิรัตน์ถิติการIS ซองฮิตของเล็กวงสว่างIS ซองฮิตนี่ตอนนั้นดังมากตอนนั้นจะแข่งกันหลายเจ้าแต่ละเจ้าก็มีวิทยุมีนิตยสารขายนิตยสารด้วยทำวิทยุด้วยเคอร์เรนซองฮิตส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยซองฮิตหมดก็จะแข่งกันแล้วเราก็จะเปิดเราไม่ได้เปิดพี่ก็เปิดแล้วเราก็ฟังตามเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงป๊อปค่ะเพลงพ็อปที่มาจากอังกฤษมาจากอเมริกาเนี่ยฮะค่ะค่ะแล้วถูกหล่อหลอมมาแบบนี้ไหมฮะทำให้เราเลือกเรียนไปในแนวทางที่เป็นอาจจะเป็นทางนิเทศหรือมาทางวิทยุโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าพ่อผมเนี่ยเขาอยากให้เรียนศาสนาเหรอคะเป็นธรรมชาติของมุสลิมก็อยากให้ลูกอยู่ในมีความรู้เรื่องศาสนาเห็นพี่ตั้งแต่คนที่หนึ่งถึงคนที่เจ็ดไม่มีใครเรียนเลยก็อยากเห็นผมเป็นคนสุดท้ายแล้วแต่ผมก็ดิ้นรนที่จะไม่เรียนเพราะว่าเรายังเด็กเกินแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องในตอนเด็กกันนะเราเห็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องล้าสมัยเป็นเรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้คิดแบบเด็กครับผมก็ดิ้นรนที่จะหนีที่จะไม่เรียนศาสนาแล้วตอนหลังผมก็เลยพยายามจะไปสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร อยากจะทำงานด้านต้นไม้วรรณศาสตร์วรรณศาสตร์มันคือเกี่ยวกับป่าไม้แต่ด้วยความที่การศึกษาบ้านเรามันไม่ค่อยให้เด็กได้รู้อะไรจริงอ่ะผมเข้าใจว่าวรรณศาสตร์คือการออกมาเป็นเกษตรกรเพราะผมชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมก็นึกว่าเรียนวรรณศาสตร์จะได้ออกมาเป็นคนทำสวนที่แท้วรรณศาสตร์เพิ่งมารู้ภายหลังเป็นกิจการป่าไม้แต่ที่ดีก็โชคดีเงินไม่ติดครับแต่นั้นเลือกอันดับหนึ่งเลยฮะเลือกอันดับหนึ่งเลือกอันดับเดียวด้วยครับแล้วยังไงถึงมาเป็นทีนี้เทศจุฬาในช่วงวัยรุ่นอยู่ในนิเทศจุฬาใช่ไหมครับผมไปเรียนเป็นเด็กนักเรียน AFSตั้งแต่ตอนไหนคะก็ม .6 นะฮะม .8 นะครับโอ้เก่งเนาะ AFS เออระหว่างปี2517ถึง2518ค่ะระหว่างเป็นเด็ก AFS นะผมก็ไปอยู่ในสังคมอเมริกันซึ่งเป็นสังคมที่อาจจะเปิดโอกาสให้เด็กมีโอกาสคิดอะไรอย่างอิสระมากกว่ามั้งผมก็เลยเริ่มคิดเอ๊ะเราเหมาะจะเป็นอะไรทำอะไรแล้วพอดีพี่ชายผมคุณดำรงเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมากแล้วในการเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์พวก20คำถามพวกท็อปป๊อปท็อปกับพันเอกการุณเกียรติอุดมยิ่งอย่างเงี้ยครับเราก็พี่ดำรงเป็นตอนนี้เป็นไอดอลแล้วอยากกลับมาเป็นนี่เริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันอย่างละเอียดค่ะว่าชีวิตวัยรุ่นตั้งแต่ไปอยู่AFS ใช่ไหมคะกี่ปีคะปีเดียวครับปีนึงนะคะเดือนได้อะไรบ้างแล้วก็มาดูซิว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะคะเริ่มสนุกค่ะสนุกจริงๆขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ